เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าข้อคิดชีวิตจากผีเสื้อในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อดาวเธอเป็นหญิงสาววัยกลางคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบดาวทำงานเป็นชาวสวนมาทั้งชีวิตเธอคุ้นเคยกับการปลูกพืชผักและทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ช่วงหลังๆนี้ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์และความกดดันดาวเริ่มรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวังวนของปัญหาที่ไม่จบสิ้นไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินที่สะสมมาความเหนื่อยล้าที่ทับถมจนไม่สามารถหาความสุขจากการทำงานได้อีกเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอช่างแสนอึดอัดและขาดแรงบันดาลใจเธอเคยฝันอยากจะมีชีวิตที่ดีมีอิสระแต่ทุกวันนี้ความฝันนั้นกลับเลือนหายไปพร้อมกับแรงกายแรงใจวันหนึ่งดาวเดินเข้าไปในป่าไกลบ้านเพื่อหาความสงบเธอหวังว่าการอยู่ในธรรมชาติอาจจะช่วยให้ใจของเธอนั้นสงบลงบ้างเมื่อเธอเดินไปถึงลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งเธอก็หยุดพักและนั่งลงข้างหินก้อนหนึ่งเธอหลับตาแล้วปล่อยให้เสียงลำธารไหลเข้ามาในใจเธอหวังว่าเสียงนี้จะช่วยเธอนั้นคลายความเครียดได้และขณะนั้นดาวก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเธอหันไปมองและพบว่ามีหนอนไหมตัวหนึ่งกำลังต่อสู้เพื่อที่จะออกมาจากดักแด้มันดิ้นรนไปมาดูเหมือนจะลำบากอย่างมากแต่ก็ยังคงพยายามต่อไปดาวรู้สึกสงสารหนอนไหมตัวนั้นเธอคิดว่าน่าจะช่วยมันได้เพื่อไม่ให้มันต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปดาวค่อยๆเข้าไปใกล้ดักแด้นั้นและพยายามช่วยเหลือด้วยการค่อยๆแกะเปลือกดักแด้ให้เปิดออกแต่ทันทีที่เธอทำเช่นนั้นนอนไหมก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายมันพยายามขยับปีกเล็กๆของมันเพื่อบินแต่ปีกของมันกลับยังไม่แข็งแรงพอที่จะโบยบินได้ปีกของมันดูอ่อนและบิดเบี้ยวไม่สมประกอบและมันก็ไม่สามารถบินได้เลยดาวมองดูผีเสื้อตัวนั้นด้วยความรู้สึกเสียใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมการช่วยเหลือของเธอถึงกลับทำให้ผีเสื้อตัวนี้ไม่สามารถบินได้อย่างที่ควรจะเป็นขณะที่เธอนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยความสับสนเสียงเบาๆจากเท่าชราในหมู่บ้านที่เธอคุ้นเคยเดินผ่านมาเท่าชราเห็นเธอนั่งอยู่พร้อมกับผีเสื้อที่ยังไม่แข็งแรงจึงเดินเข้าไปทักนี่ดาวทำไมเธอถึงดูเศร้าแบบนี้ล่ะดาวเงยหน้าขึ้นและบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เท่าชราฟังว่าเธอนั้นพยายามที่จะช่วยเหลือผีเสื้อตัวนี้ออกจากดักแด้แต่กลับทำให้มันบินไม่ได้เธอรู้สึกผิดและเสียใจที่ตัวเองทำให้มันต้องตกอยู่ในสภาพนี้เท่าชรายิ้มและกล่าวว่าเธอรู้ไหมดาวทำไมผีเสื้อเนี่ยต้องดิ้นรนเพื่อออกจากดักแด้ด้วยตัวเองดาวส่ายหัวเท่าชราจึงอธิบายต่อว่ากระบวนการที่ผีเสื้อต้องดิ้นรนเพื่อออกจากดักแด้นั้นน่ะเป็นกระบวนการสำคัญนะที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับปีกของมันตามธรรมชาติของมันเนี่ยเมื่อมันดิ้นรนแรงกดดันจากดักแด้ก็จะช่วยกระจายของเหลวไปทั่วปีกทำให้ปีกแข็งแรงพอที่จะบินได้ถ้าผีเสื้อไม่ได้ดิ้นรนออกมาเองปีกของมันก็จะอ่อนแอและมันก็ไม่สามารถโบยบินได้อย่างอิสระเหมือนกับผีเสื้อตัวอื่นดาวนิ่งฟังด้วยความเข้าใจน้ำตาเอ่อล้นในดวงตาของเธอป
พราะเธอเพิ่งเข้าใจว่าการดิ้นรนและความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตนั้นอาจจะเป็นเหมือนกระบวนการที่ผีเสื้อต้องผ่านเมื่อเธอต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่กำลังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเธอเองเทวชรายังคงกล่าวต่อไปว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากผีเสื้อหรอกเจ้าดาวบางครั้งเราต้องเผชิญกับความลำบากความทุกข์ยากแต่ความลำบากนั้นคือการสอนให้เรามีความเข้มแข็งถ้าเราไม่เคยผ่านความท้าทายเลยเราก็จะไม่สามารถโบยบินได้อย่างแท้จริงดาวนั่งนิ่งคำพูดของเท่าชราเหมือนปลดปล่อยความรู้สึกหนักอึ้งในใจของเธอความทุกข์ที่เธอเผชิญมานานนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปสรรคแต่เป็นกระบวนการที่สอนให้เธอเข้มแข็งและทำให้เธอพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าดาวจึงกลับไปที่หมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเธอเริ่มมองปัญหาที่เผชิญอยู่ไม่ใช่เป็นภาระที่หนักใจอีกต่อไปแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเธอเริ่มจัดการปัญหาหนี้สินทีละขั้นตอนเรียนรู้ที่จะอดทนและค้นพบพลังภายในของตนเองพลังแห่งความเข้มแข็งที่เธอไม่เคยรู้ว่าเธอจะทำได้เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของดาวกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเธอมีความสุขในการทำงานมากขึ้นและมองเห็นคุณค่าของชีวิตที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสำเร็จที่ได้มาโดยง่ายเท่านั้นแต่คือการต่อสู้และเอาชนะอุปสรรคที่ทำให้เธอเข้มแข็งเหมือนกับผีเสื้อที่ออกโบยบินอย่างอิสระชีวิตของเราทุกคนมีช่วงเวลาที่เผชิญกับความทุกข์และความยากลำบากการดิ้นรนในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือปัดทิ้งเพราะบางครั้งความทุกข์เหล่านั้นคือการสร้างความเข้มแข็งภายในตัวเราเราไม่ควรกลัวหรือหนีจากอุปสรรคแต่ควรยอมรับและมองว่ามันเป็นโอกาสทำให้เราเติบโตและพร้อมที่จะโบยบินในวันข้างหน้าความลำบากไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราอ่อนแอแต่เป็นสิ่งที่เสริมสร้างพลังในตัวของเราจงอดทนและเชื่อมันว่าทุกความดิ้นรนของเรานั้นจะนำเราไปสู่การเติบโตและความแข็งแกร่งในตัวของเราเองขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ